สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมวินิตวาสยศนะครับวันนี้เรามารีวิวเรื่องของมอเตอร์กันครับเพราะอุปกรณ์ที่แพงที่สุดของตูวินก็คือมอเตอร์แต่วันนี้ผมนำมอเตอร์ท่านผู้ชมที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์ที่ในนี้นะครับใช้ในวินที่ยุโรปเกือบทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นจิกเกอร์วินเรดวินทีวัสหรือวินที่มีราคา 200,000 ถึง 300,000 ครับจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขนาด 6.8 แรงม้าครับตัวนี้แรงม้าแท้นะครับนะครับแรงม้าแท้ถ้าท่านไปค้นในเว็บของจิกเกอร์ปรินท์หรือเว็บที่ขายวินแพงจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวบอกความเร็วของมอเตอร์นะครับว่าหมุนไปเท่าไหร่หรือถ้าอยากรู้ว่าเว็บไซต์ของมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็เข้าเว็บนี้ครับนี่คือมอเตอร์ที่นิยมใช้ในยุโรปเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทุกยี่ห้อไฟตัวนี้ส่วนตัวนี้บนบอบอกจำนวนโวลต์นะครับว่าใช้ไฟกี่โวลต์นะครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของตัววินคราวนี้ผมได้ชำแหละไปบางส่วนแล้วเพื่อจะได้ดูว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างไรถึงได้แพงเหลือเกินครับเปิดฝาดูครับนี่คือชุดฐานของมอเตอร์ที่พูดถึงที่มาจากยุโรปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าซองฐานออกแบบมาได้ดีครับเป็นซองทองเหลืองนะครับเป็นเสื่องทองเหลืองพวกนี้ถ้าเป็นวินธรรมดาปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นซองเหล็กครับชุบซิงกันสนิมพอไปสักพักหนึ่งถึงเราไม่ใช้งานมันก็จะตายไปเองนะครับวินก็จะเกิดอาการป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแต่กรณีของมอเตอร์ของตัวนี้นะครับทำซองอย่างนี้นะครับถึงน้ำเข้าโอกาสที่จะป๊อกแป๊กก็ยากครับยากครับส่วนตัวนี้หัวคามิลก็ค่อนข้างจะทนในเรื่องของการหมุนรอบจัดๆได้นะครับทีนี้มาดูทุ่นข้างในครับนี่คือทุ่นข้างในครับนี่ครับเนื้อทุ่นข้างในจะเห็นว่ายาวปื๊ดเลยนะยาวมากครับจากนี้ส่วนที่อยู่ในมือผมนี่นะที่เป็นส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยนะครับตรงนี้ยิ่งยาวมากเท่าไหร่แรงม้ายิ่งเยอะครับถ้าเราใช้ตลับเมตรวัดนะครับส่วนตรงนี้ขดลวดครับลวดที่ออกมาจากในเหล็กตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าสีจะไม่เหมือนวินทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราเพราะว่าขดลวดชนิดนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะทนความร้อนสูงครับอย่างน้อยมี180ถึง200องศาเพราะนั้นจะเป็นมอเตอร์ที่ทนความร้อนสูงและไม่ยากเมื่อเทียบกับวินมอเตอร์เกรดสแตนดาร์ดในบ้านเรานะครับคราวนี้เดี๋ยวที่ฝานะครับฝาของมอเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูมอเตอร์ของไฮวินครับมอเตอร์ตัวนี้จะถูกบรรจุอยู่ในสองมอเตอร์ของไฮวินที่เป็นแบบตั้งนะครับตัวนี้ของจิกเกอร์ปรินท์นะครับแต่นี้มอเตอร์ตัวนี้ทางขวามือตัวนี้นะครับเกาะมากับจิกเกอร์ปรินท์นะครับส่วนตัวซ้ายของไฮวินนะครับจะเป็นมอเตอร์ที่ถูกติดตั้งใน2มอเตอร์ตั้งแบบคล้ายๆ8224ครับคนละสีกันครับคราวนี้เดี๋ยวเปิดฝาดูครับนี่คือมอเตอร์ชุดนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในไฮวินมอเตอร์คู่ด้านบนนะครับหรือฟรอมวินเฉพาะที่เป็นที่เรานะครับส่วนประเทศอื่นไม่น่าใช่ครับจะเป็นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่คือฐานคือ2ตัวนี้ตัวนี้ไฮวินนะครับซ้ายมือตัวนี้ของจิกเกอร์ปรินท์เพราะนั้นฐานหมดวิ่งมาผมได้ครับถ้าใครใช้มอเตอร์วินจิกเกอร์ปรินท์หรือว่าเรดวินพวกนี้นะครับทีนี้มาดูทุ่นข้างในครับของไฮวิน
โอเคโอเคมาอยู่คู่กันครับขยับมาคู่กันท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าตัวนี้คามิลของไฮวินนะครับส่วนตัวนี้ของจิกาเป็นแล้วมาดูครับว่าความยาวเท่ากันหรือไม่นะครับเอาวันนี้จับดูครับว่ายาวเท่าไหร่เดี๋ยวหมุนอันนี้ตัวนี้ของไฮวินนะครับนะครับส่วนตัวนี้ของจิกาเป็นนะครับนะครับมีติ่งบาลานซ์ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านผู้ชมดูเฉยๆอาจจะดูไม่ออกแต่บอกว่าตัวนี้เป็นของไฮวินโทษนะของจิกาเป็นนะครับตัวนี้ไฮวินเอาทีนี้ดูมาดูวัดความยาวทุ่นตรงนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่ตัวนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเพราะตัวนี้ยิ่งยาวมากเท่าไหร่ม้ายิ่งเยอะครับโอเคมาดูว่ายาวเท่าไหร่มองเห็นไหมเนี่ย80เท่าไหร่เนี่ย82ใช่ไหมโอเคยาว82ครับอ่ะทีนี้มาดูของจิกาเป็นครับว่ายาวเท่าไหร่โอเคว่ายาวเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เอ่ย82เท่ากันนะ82เท่ากันถ้าสั้นกว่านี้มาก็จะน้อยกว่านะครับตอนนี้เท่ากันอ่ะทีนี้มาดูสีของขดลวดของไฮวินครับนะมาดูขดลวดของไฮวิน2ตัวนี้ครับจะเห็นว่าสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันเลยครับมีบาลานซ์สีฟ้าข้างในเหมือนกันสีเดียวกันครับการพันต่างกันนิดหน่อยคราวนี้เดี๋ยวลองดูว่าแสดงว่าขดลวด2ตัวนี้ทนความร้อนใช้คําว่าใกล้เคียงดีกว่ากันนะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวมาจํานับจํานวนเส้นของไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้นะครับคือนอกจากความยาวเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับความยาวของทุ่นตัวนี้ถึงนี่นะครับมันยังมีส่วนของจำนวนเส้นด้วยครับที่จะมีม้าจิเพิ่มขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเรามานับคู่กันครับว่าของไฮวินตัวนี้มีขดลวดตรงนี้กี่เส้นแล้วก็ของจิกาเป็นตรงนี้มีกี่เส้นโอเคจับตะแคงแล้วนับของจิกาเป็นก่อนโอเคนับของจิกาเป็นก่อนโอเคนับเดี๋ยวนะนับตรงที่มันง่ายๆหน่อยที่จำง่ายๆนะมี4แต้มอยู่โอเคนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23พอดีครับเมื่อกี้เราเริ่มจากสีเทาที่แต้มไว้นะครับอ่ะทีนี้มาดูของไฮวินครับว่ามีกี่เส้นครับถ้าเส้นเท่ากันก็แรงม้าก็จะใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าเส้นของไฮวินมากกว่าม้าก็จะเยอะกว่าครับอ้าวเริ่มนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ทั้งหมด29เส้นนะครับขดลวดของไฮวินมีจำนวนมากกว่าตัวของจิกาเป็นเท่าไหร่นะ23เราดูง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเราไม่อยากนับตรงนั้นเรานับจากตรงนี้ก็ได้ความกว้างของเจ้าเหล็กตัวนี้ครับซี่มันนี่ฮะซี่ของเหล็กตัวนี้ครับเนี่ยซี่ยิ่งขดลวดเยอะมากเท่าไหร่ซี่ตรงนี้ยิ่งแคบลงลองเอาวูเนียวัดดูฮะว่าตัวนี้โตเท่าไหร่ครับหกมิลซี่แคบนะครับเพราะว่าจำนวนขดลวดมากกว่านะครับดูของจิกาเป็นครับจะเห็นว่าตาทีห่างกว่าเยอะเลยเท่าไหร่9ของไฮวิน6นี่น้อยกว่านี่ไม่ในความว่าด้อยกว่าไม่ใช่นะครับคือความโตของเต้าขดลวดมอเตอร์2ตัวนี้มันเท่ากันแต่ว่าจำนวนเส้นมากกว่าเขาก็เลยต้องบีบตัวเนี้ย
ให้เล็กลงเพื่อเพิ่มแรงม้านะครับทีนี้มาดูฐานของมอเตอร์ไฮวินครับฐานตัวนี้นะครับขอเข็มหน่อยตัวนี้กระบอกแกต้องใส่อยู่ของวินอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีซีนกันน้ำอยู่ตรงนี้เป็นโอลิงออกไหมแค่มาดูให้ดูเห็นครับมันฝังลึกนะครับเข็มไหมนี่ครับโอลิงครับโอลิงตัวนี้ใช้มีประโยชน์ก็คือเวลามอเตอร์จมน้ำนะครับน้ำก็จะเข้ามอเตอร์ยากขึ้นทำให้การใช้งานมอเตอร์เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นนะครับทีนี้มาดูตัวนี้ที่ฝาบ้างและนี่ฝาของไฮวินนะครับฝาจะถูกปิดอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ตรงนี้มีโอลิงไหมถ้าดูด้วยตาเฉยๆมองไม่เห็นครับนี่มีโอลิงโอเคครับมาดูจิ๊กกระปิ้นนี่มีไหมเห็นแวบๆอยู่มีมีไหมมีมีเหมือนกันครับโอเคโอลิงพวกนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดน้ำโคลนหรืออะไรที่จะเข้าไปในมอเตอร์เนี่ยให้เข้าน้อยที่สุดนะให้น้อยที่สุดเพื่อตัวมอเตอร์เองจะได้ไม่มีปัญหาส่วนฐานฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขอยืมเบรกหน่อยขอยืมเบรกของไฮวิทนิดนึงฝั่งนี้ของจิ๊กเป็นพอดีมันเราไม่มีฐานของตัวนี้มานะครับก็เลยเทียบไม่ได้เดี๋ยวลองดูใส่สิครับเอารุ่นอีกถ้วยอีกแบบของรุ่นเมียมนี่ไงอันนี้ถ้วยเบรกนะครับยังไม่ใช่ตัวเบรกนะครับพอดีเป๊ะเลยครับตัวนี้ถ้วยไฮวินนะครับไม่ใช่ถ้วยของถ้วยเบรกของไฮวินนะครับไม่ใช่ถ้วยเบรกของจิ๊กกระปิ้นนะครับตัวนี้ของไฮวินครับขับขับขวานะครับเพราะมอเตอร์ใหม่ครับยังไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะเอาเบรกมาเบรกเมื่อกี้ครับก็คือเบรกชุดนี้ครับนะอันนี้ถ้วยตัวเดียวครั้งนี้แต่ว่าเป็นถ้วยตัวนี้เป็นถ้วยพรีเมียมอันนี้ถ้วยเหล็กครับทำมอเตอร์ใหญ่ๆเราจะใช้เป็นถ้วยเหล็กนะครับนี่คือเบรกทั้งชุดของไฮวินนะครับตลบก็คือมอเตอร์2ตัวนี้ถ้าเป็นวินก็สามารถที่จะแลกกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดความเสียหายที่มอเตอร์ของจิ๊กกระปิ้นหรือเลดวินเราสามารถที่จะนำมอเตอร์ตัวนี้ไปใส่ของยี่ห้อนี้ได้ครับส่วนรอยทิวๆตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับไม่ต้องตกใจครับแสดงว่าตอนใส่นะครับอาจจะไปเบียดข้างๆนะครับตรงนี้ต้องระวังครับช่างต้องระวังมากๆเลยขอแนะนำไปทางช่างครับใส่มอเตอร์ต้องเช็คทุกครั้งนะครับผมเองก็โดนมาแล้วครับทุ่นเนี่ยมันหมุนทีเนี่ยเกือบหมื่นรอบครับเวลาไปเบียดกระบอกของมอเตอร์เนี่ยครับร้อนมากครับผมเคยโดนที่10เซียนมาแล้วควันขึ้นยังกับเอฟเฟคเลยครับเพราะว่าทุ่นไปเบียดโดยที่เราไม่รู้ครับวินก็จะไม่มีแรงแล้วก็ถ้ายังกดต่อก็มอเตอร์จะไม่โอเคครับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านจะได้รับข้อมูลไปเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์นะครับไม่มากก็น้อยครับท่านสามารถจะนำข้อมูลตรงนี้ไปคิดถกคิดว่าวินที่มีคุณภาพอ่ะควรจะต้องทำยังไงครับไม่งั้นท่านจะได้ม้าแบบถ้าภาษาเรา7 8แรงม้านี่อาจจะเป็นลูกม้าครับไม่ใช่ม้าจริงครับวินก็จะเสียง่ายนะไม่เท่าไรก็อาจจะเสียหายท่านก็ต้องเสียเวลาซ่อมบำรุงหรือเอาจากป่าไม่ได้นะครับเดือดร้อนเพื่อนฝูงกลับมาหันมาช่วยวินตัวที่2ที่มาช่วยก็อาจจะพังอีกวันอาทิตย์ก็จะออกสุดท้ายก็ต้องแลกเพื่อจะออกให้ได้วันจันทร์เจ้านายหนาด่าแน่แลกไปแลกมาช้าประลายเครื่องพังโดนไปอีกแสนครับด้วยวินต้นเหตุวินที่คุณภาพต่ำนั่นเองครับโดนกันมาหลายกลุ่มนะครับพี่น้องทางอบรถที่เที่ยวมาเนี่ยนะครับพอวินพังไปปุ๊บเนี่ยเครื่องพังตามเพราะอะไร
พราะว่าออกจากป่าไม่ได้แล้วต้องออกให้ได้ไม่งั้นไม่ลูกก็เมียด่าหรือไม่ก็เจ้านายด่าก็เลยต้องแลกกันครับเพื่อจะออกให้ได้ท้ายสุดเครื่องพังต้องยกเครื่องเอาไปเปลี่ยนโดนอีกแสนค่ากู้โอเคครับขอบคุณที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมครับอันนี้สดเลยครับไม่ตัดต่อเลยครับไม่รู้จะตัดต่อทำไมเพราะของจริงมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยรีวิวไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปเรื่อยๆครับเอาลืมบอกครับท่านผู้ชมครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับราคาน่าจะ 20,000 ครับ 20,000 นะครับวินนึงขายกัน 200,000 ครับตัวนี้ต้องไฮวินขออนุญาตยังไม่แจ้งราคาครับเพราะว่าจะใส่อยู่ใน2มอเตอร์ไฮวินเท่านั้นครับสวัสดีครับ